การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีรมัฐมนตรีที่ถูกล็อกเป้าถึง10คนนะครับนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครมรนี่พลเอกประยุทธ์แจกโจทย์เลยนะครับรัฐมนตรีทั้งหลายไม่ว่าคุณจะโดนล็อกเป้าหรือไม่ต้องช่วยกันทําข้อมูลนะครับแล้วยังได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสคุณพุทธิพงศ์ปุณกันให้ไปประสานกับวิปรัฐบาลให้วิปรัฐ,ร,ฐ,ร,ฐรัฐบาลเนี่ยไปบอกฝ่ายค้านอีกทีหนึ่งว่า จะพูดอะไรก็ให้เคารพเวลาด้วยใช้เวลาให้มันน้อยลงรักษากติกาอย่าพูดซ้ําๆและผมก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายค้านจะพูดอะไรส่วนเรื่องที่มาตั้งยติอภิปรายผมเรื่องจริยธรรมศีลธรรมนั้นเคยโดนมาหลายดอกแล้วจริยธรรมเป็นเรื่องสําคัญก็อยากให้ทุกคนมีจริยธรรมขอให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ย เตรียมข้อมูลแผ่นชาร์ตวิดีโอพรีเซนเทชันอะไรต่างๆเป็นอย่างดีส่วนคนที่ไม่ถูกอภิปรายให้ช่วยสนับสนุนข้อมูลด้วยแถมยังย้ำด้วยนะครับว่าเตรียมข้อมูลอะไรพวกสื่อที่จะใช้เนี่ยไปขออนุญาตประธานสภาด้วยนะไม่ใช่พอลืมขออนุญาตเนี่ยเตรียมไว้สุดท้ายเปิดไม่ได้เพราะไม่ได้ขอก่อนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ